ดงนาทามเราจะจอดแวะกันสักหน่อยนะครับถึงแล้วภาชนะใดบ้านซะซอมครับก็ต้องเลี้ยวขวามีป้ายบอกชัดเจนครับตรงนี้ก็เป็นที่ทำการอุทยานนะครับสวัสดีครับไปไหนครับหาชนะใดต้องรอก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาขึ้นใช่ใช่เห็นบอก4โมงใช่ไหมครับจอดรถกันนะมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับก็จะบอกว่าเป็นเวลาขึ้นเวลาลงนะครับเวลาขึ้นลงก็อย่างที่เห็นในป้ายด้านหน้าเลยครับสี่โมงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้รถขึ้นนะครับขาขึ้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปกันกำลังจะไปลุยป่าดงนาทามนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับจุดหมายปลายทางก็คือผาชนะใดที่เราขับลงไปที่บ้านปากลานะครับตอนนี้ถนนก็จะเป็นเลนเดียวนะครับอีก13กิโลครับสู่ผาชนะใดครับนี่ชื่อว่าดงนาทามเราจะจอดแวะกันสักหน่อยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูอย่างนี้คุณผู้ชมรู้จักกล้วยไม้ใช่ไหมกล้วยไม้ทำไมถึงเรียกว่ากล้วยไม้นี่ฮะเห็นที่คาคบไม้อยู่ไหมฮะเห็นไหมฮะทรงเหมือนกล้วยไหมฮะก้านของมันเหมือนกล้วยไหมฮะดูที่ที่ใบมันขึ้นไปนะฮะดูชุดทางด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมฮะเหมือนกล้วยไหมก้านมันเหมือนกล้วยนะฮะ
นี่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะนี่ใหญ่เท่ากล้วยไข่เลยก็มีนะฮะนี่แหละครับกล้วยไม้นะครับคนเขาเห็นเราจอดเขาก็เข้ามาจอดตามเราตรงนี้เป็นลานสน2ใบนะครับนี่เห็นไหมนะเป็นลานสนสน2ใบนะครับทำไมเราเรียกสน2ใบครับอันนี้ก็คือลูกสนเนาะสน2ใบครับนี่คือใบสนครับถ้าเราหยิบขึ้นมาดูเราหยิบใบสนขึ้นมาดูครับจะเห็นเลยครับว่าใน1ก้านเนี่ยนะ1ก้านมันจะมี2ใบครับเวลามันหลุดออกมามันก็จะหลุด1ใบก็มี1ก้านมี2ใบรถหมดแล้วรถข้างคันเมื่อกี้หมดแล้วเดี๋ยวรถใหม่มันมานี่แหละครับถึงเรียกว่าสน2ใบครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับที่นี่ครับดงนาธามผาแต้มอุทยานผาแต้มผาชนะใดครับถึงแล้วผาชนะใดหน้ามีด่านตรวจนะครับ100เมตรครับพักแรมครับซ้ายขวาจะไม่เท่ากันเนาะขับด้วยความระมัดระวังครับเตรียมทำอาหารครับแล้วก็ได้เวลานอน
ช้าวันใหม่ที่ผาชนะใดก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการเดินมาที่ผาชนะใดมาชมพระอาทิตย์ขึ้นมาชมทะเลหมอกแบบนี้ครับวันนั้นทะเลหมอกอยู่ใกล้ๆในฝั่งลาวนะครับทั้งที่วันก่อนหน้าที่เราจะขึ้นมาถึงวันหนึ่งครับสายรายงานมาว่าหมอกหนาเต็มพื้นที่เลยครับก็นับว่าเป็นโชคดีนะครับที่จะได้เห็นวิวสวยๆไกลๆข้ามไปถึงฝั่งลาวแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับซ้ายนะครับขาออกแล้วก็ต้องมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่เสาเฉลียงนะครับคือวัดนะครับอันนั้นตรงนั้นก็คือจุดที่เราขึ้นมาเมื่อวานนะครับด้านหน้าของเรานะครับทางด้านขวาก็จะเป็นเสาเฉลียงคู่นะครับมีที่จอดรถนะครับตรงเข้าไปอีก200เมตรนะครับ
จากเสาเฉลียงคู่ครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางกันต่อแล้วครับเราลงจากผาชนะใดนะครับจะบอกว่าที่ให้ชื่อว่าผาชนะใดวิวชนะเลิศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่ตรงผาชนะใดนะครับที่เราชมกันมาแล้วแต่ว่าทางขึ้นลงของอุทยานผาชนะใดเนี่ยต้องบอกครับว่าสวยเอามากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งอุทยานที่ต้องบอกเลยครับว่าแลนด์สเคปสวยจริงๆครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับปล่อยให้ชมกันยาวๆนะครับว่าทางลงสวยแค่ไหนครับบ้านผาสั้นผาสั้นนะครับคือป้ายก็เขียนบ้านผาสั้นแต่ภาษาไทยคือบ้านผาชันเดี๋ยวไปดูครับว่าเสาเฉลียงอันนี้จะใหญ่จริงไหมแบบยักษ์จริงไหมนี่ครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับเข้าไป600เมตรถ้ำโลงอ๋อตรงนี้คือถ้ำโลงตรงนี้แบบที่ถ้ำโลงนี่ก็จะเป็นจุดที่เป็นถ้ำที่มีโลงศพนะครับเหมือนกับ
ที่หาแต้มแถวผงเจียมเหมือนกันนะครับคือเป็นถ้ำที่มีโลงศพสมัยโบราณอยู่ในถ้ำเดี๋ยวตามไปดูกันครับถึงแล้วเสาเฉลียงยักษ์ Giant Rock Pillarใส่แหละยืดไงพี่อู้อยู่ทางขวาครับอยู่ทางขวาเดี๋ยวผมหักหัวไปให้ชมก่อนนะคุณผู้ชมโอ้นะคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับยักษ์จริงๆต้องเดินเข้าไปประมาณสัก100เมตรนะครับโอ้จากจุดนี้มันน่าจะสูงสัก30เมตรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมจอดรถก่อนนะที่นี่ครับเสาเฉลียงยักษ์ครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเสาเฉลียงที่นี่ใหญ่แค่ไหนร่มรื่นสวยงามเทียบกับคนอ่ะโอ้โหสูงปรี๊ดสูงปรี๊ดเดินขึ้นไปดูซะหน่อยดีกว่าที่นี่ครับเสาเฉลียงยักษ์ครับใหญ่จริงอะไรจริงเทียบกับคนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดิน1รอบ1รอบ1รอบอยู่ตรงนี้ก็เสียวดีนะเสียวดีนะถ้าผมหายไปแสดงว่าผมรู้ไปแล้วด้านนี้จะเป็นลานหินครับมีถ้ำด้วยถ้ำลงที่นาว่าเหรอใช่ตรงนั้นจะเลยไปภูลงภูลงถ้ำลงตรงนี้เขาเรียกว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเรียกว่าภูลงมีตำนานเคยมีตำนานเล่าว่านะตรงนี้ชาวบ้านจะทำเป็นเขตอนุรักษ์แล้วก็ไม่ให้มีใครมาตัดไม้ถ้ามีใครฝืนมาตัดไม้มาอะไรพวกนั้นก็เสือจะเข้าบ้านเป็นความเชื่อของชาวบ้านสมัยก่อนเขตนี้มันก็เลยยังแบบนี้อยู่ได้ค่อนข้างสมบูรณ์เดี๋ยวเราบินดูครับด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ